พื้นดินที่กว้างใหญ่รวมทั้งความรักและความมุ่งมั่นตั้งใจของท่านผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษานามว่ามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อ20ปีที่ผ่านมาจากวันวานถึงวันนี้มีเรื่องราวและผู้เกี่ยวข้องมากมายที่ร่วมกันสานต่อเจตนารมณ์สร้างความมั่นคงและคุณภาพในการจัดการศึกษาฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนานาประการมาด้วยความศรัทธาในปณิธานร่วมกันมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก่อตั้งขึ้นด้วยความรักและความเมตตาที่บริสุทธิ์โดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อสิ่งอื่นใดหากท่านผู้ก่อตั้งจะได้รับทราบโดยญาณวิถีใดโปรดได้รับการขอบพระคุณจากเราชาว EAU ด้วยความรำลึกอย่างที่สุดเราจะสร้างและสานภารกิจที่สำคัญนี้ให้เกิดคุณค่าและความดีงามอย่างเต็มความสามารถต่อไปบุคคลสำคัญที่เราทั้งหลายไม่อาจลืมพระคุณได้คือท่านผู้ก่อตั้งทั้งสองคุณชวนและคุณมานีชวนิตรวมทั้งท่านนายกสภาเกียรติคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุนทรเสถียรไทยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอีกหลายท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดจวบจนปัจจุบันอาทิพลเอกนายแพทย์สิงหาเสาวภาพประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงพยาบาลวิภาวดีศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พศสะเพียรชัยอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอาจารย์อรุณงามดีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และอาจารย์บำรุงตันจิตติวัฒน์รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเป็นต้นท่านผู้ใหญ่ทุกท่านกรุณาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เป็นที่ปรึกษาในยามที่ต้องพบกับปัญหาอุปสรรคอีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับมหาวิทยาลัยในการก้าวเดินตามเส้นทางแห่งปณิธานของผู้ก่อตั้งอย่างมั่นคงผ่านการเวลาจากพุทธศักราช2539จวบจนครบรอบปีที่20ปี2559นี้มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและซาบซึ้งในความทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจมากมายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยกรรมการบริหารคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านรวมถึงศิษย์เก่าคุณภาพอีกมากมายหลายคนที่ยังคงอยู่ร่วมใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนามหาวิทยาลัยของพวกเราให้เจริญก้าวหน้าสืบไปอย่างมั่นคงร่วมกับคณาจารย์ที่เขารักและผูกพันนับแต่บัดนี้พวกเราทุกคนทุกรุ่นจะก้าวต่อไปด้วยพลังบวกและกำลังใจที่มีมอบให้ซึ่งกันและกันตลอดระยะเวลาการเดินทาง21ปีก็มีทั้งความทุกข์ความสุขอุปสรรคที่ผ่านมามากมายทั้งความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็ทำให้มหาวิทยาลัยแข็งแกร่งมาจนถึงทุกวันนี้ในโอกาสครบรอบ20ปีของมหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยติดลำดับท็อป5ของมหาวิทยาลัยเอกชนจาก EAU นะคะเชื่อว่าภาพวาดที่สวยงามและสมบูรณ์ครับย่อมเกิดจากการผสมผสานระหว่างสีต่างๆลงไปบนภาพวาดภาพนั้นนะครับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะให้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยบุคลากรทุกท่านซึ่งเปรียบเสมือนสีต่างๆบนแม่สีหรือตัวสีเองเนี่ยจะต้องช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคตมาช่วยกันนะครับ20ปีที่ก้าวเดินที่เพิ่มเติมคือการพัฒนาความสำเร็จอยู่ข้างหน้าจะนำพาซึ่งความมั่นคงยินดีมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว EAU ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้คือให้ความรู้และให้โอกาส
นับตั้งแต่ผู้ก่อตั้งผู้บริหารที่ได้หยิบยื่นโอกาสนั้นให้แก่บุคลากรและก็นักศึกษาผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสนั้นคือได้พัฒนาตัวเองไปสู่วิชาชีพตามที่ตัวเองได้ตั้งใจก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและก็ได้เห็นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเสมอมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยและก็ผู้บริหารได้หยิบยื่นโอกาสเหล่านี้ให้ขอบคุณนะครับ EAU เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเราเราเกิดที่นี่เราเติบโตที่นี่ดังนั้นความสุขของเราคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณในทุกๆโอกาสที่ทำให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ขอบคุณที่สอนให้สุได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับและผู้ให้อย่างเข้าใจขอบคุณจริงๆค่ะสิ่งสำคัญที่พวกเราทั้งหลายต่างยึดมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการศึกษาคือคุณภาพและคุณธรรมเราตั้งความปรารถนาและความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บัณฑิตนับพันนับหมื่นทุกคนจบการศึกษาและออกไปรับใช้สังคมเป็นคนที่มีความสามารถมีความดีงามมีความรับผิดชอบปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์รวมทั้งมีความคิดที่สร้างสรรค์เปิดกว้างในการเรียนรู้ซึ่งคุณภาพของคณาจารย์สังคมที่เอื้ออาทรนักศึกษาที่พร้อมต่อการพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสำเร็จของพวกเราความตั้งใจแล้วก็ความปรารถนาอันสำคัญยิ่งอันหนึ่งที่ได้ดำเนินงานตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือการพัฒนาบัณฑิตให้ได้รับความสุขที่เกิดจากการเรียนรู้ได้แก่ความสุขที่เราได้ช่วยเหลือกันความสุขที่ได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันซึ่งกันและกันความสุขที่ได้จากการทำงานทำกิจกรรมร่วมกันแล้วเกิดความภาคภูมิใจความรู้ในความสุขเหล่านี้มันจะเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนางานพัฒนาอาจารย์พัฒนาบุคลากรแล้วก็พัฒนาบัณฑิตในฐานะของอาจารย์นะครับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียนี้เราเน้นที่จะสอนให้เด็กของเราจบไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตรงตามศาสตร์ที่เขาเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ลืมที่จะพัฒนาเขาไปพร้อมกับองค์ความรู้ที่เขาได้คือการให้เขาตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการที่เขาจะนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติในอนาคตครับการเป็นครูไม่ใช่แค่ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เท่านั้นแต่ควรสอนให้เขารู้จักใส่หาความรู้ได้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาด้านสังคมสุขภาพเทคโนโลยีและการบริหารจัดการคณาจารย์บัณฑิตและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการวิชาชีพมากมายสมคุณค่าและความตั้งใจทั้งหมดนี้คือภาพประทับใจและที่มาแห่งความสำเร็จที่เราควรร่วมกันภาคภูมิใจครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในโอกาสครบรอบ20ปีและต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จพวกเราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันถ้าจะเปรียบเทียบถึงความสำเร็จขององค์กรนะครับผมขอเปรียบเทียบเหมือนกับการทำเครื่องสำอางขึ้นมา1ชิ้นทุกคนในองค์กรเปรียบเสมือนกับส่วนผสมที่อยู่ในเครื่องสำอางบางอย่างเราต้องการในปริมาณมากหรือบางอย่างเราต้องการเพียงแค่1หยดเท่านั้นแต่สุดท้ายเราไม่สามารถที่จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปได้และเมื่อส่วนผสมทุกอย่างลงตัวผ่านกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันสิ่งที่ได้มาก็คือความมหัศจรรย์ครับความสำเร็จของคณะพยาบาลศาสตร์เกิดจากความศรัทธาในวิชาชีพรักในงานพยาบาล
ราทำงานด้วยหัวใจและความผูกพันมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียเห็นความสำคัญก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มาตั้งแต่ปี2549จบจนทุกวันนี้เราผลิตบัณฑิตพยาบาลจบไปแล้วเกือบ400คนและกำลังจะจบอีก80คนในปีการศึกษา2558นี้ค่ะจากปีที่20นี้เป็นต้นไปมหาวิทยาลัยของเรากำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการพลังกายพลังใจและความรู้ความสามารถของทุกท่านร่วมกันไปสู่การรับรู้และการยอมรับของวงการการศึกษาในภูมิภาคเอเชียเพื่อประโยชน์เพื่อโอกาสของบัณฑิตเพื่อโอกาสของคณาจารย์ไทยในเวทีที่กว้างไกลออกไปสวัสดีครับ I have been working at Eastern Asia University for about 3 years now and I like working at Eastern Asia University for several reasons one of the main reasons is that we are a small private university and there is a very intimate or close atmosphere amongst the teachers and the studentsI think this helps learning. The students get the personal attention of the teachers. EAU is a great university. 私がイースタンアジア大学で働いて1年半が経ちました。この大学はみんなが大きな家族で、家族のようでとても温かい大学です。私はこの大学で働けてとても幸せです。みんなでこれからも頑張りましょう。很高兴，也很荣幸能加入 EAU 这个大家庭。作为 EAU 大家庭的一员，我希望 EAU 在今后的日子里越办越好。ผู้ใหญ่เมตตาพัฒนาร่วมกันยึดมั่นอุดมการณ์ความเชี่ยวชาญหลากหลายก้าวไกลสู่สากลพวกเราพร้อมแล้วสำหรับโอกาสแห่งการสร้างปัญญาจากการศึกษาที่กว้างไกลขอบคุณคณาจารย์และมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียครับ I love EAU